สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปรีนาจังมองขาดสงครามนางงามเกิดแน่หลังแอนจะกระพงศ์ซื้อมิชยูนิเวอร์สแบบร้อเอร์เซ จากกรณีที่ทางเพจ JNK 1 8ได้ออกมาแถลงการยืนยันแล้วว่าแอนจักรพงศ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวอร์คนใหม่แล้วในตอนนี้กลายเป็นอีกข่าวใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไปในช่วงเช้าวันนี้เลยทีเดียวโดยในเวลาต่อมาแม่ลีนาจังได้เปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวหลังจากที่แอนจักรพงศ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวอร์ อาจจะเป็นเหตุให้อีกหนึ่งเวทีนั้นกระอักก็เป็นได้เพราะแอนหลังจากที่ได้เป็นเจ้าของนั้นก็ถือว่าเป็นหน้าตาของประเทศเป็นความภาคภูมิใจซึ่งลีนาจังเปิดเผยอีกว่าแอนกับเจ้าของนางงามอีกเวทีหนึ่งนั้นไม่ถูกกันและเป็นเหตุให้สงครามนางงามนั้นเกิดขึ้นแน่เพราะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงแต่ที่จะได้กําไรนั้นคือแฟนๆนางงามที่จะได้ดูการประกวดที่เข้มข้นและการแข่งขันที่สูงขึ้นเพราะเม็ดเงินมหาศาล ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ